เข้าใจแบบครับสวัสดีครับลุงผมนนท์นะครับครับเนี่ยใกล้ถึงแล้วฮะหลงนิดหน่อยฮะไม่ได้มาหาสนานตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มอะครับครับใช่ครับครับแล้วไงต่อฮะครับจนแยกแรกเลี้ยวขวานะครับครับตรงไปเรื่อยๆส้มตำป้าพินอ๋อแล้วเป็นลูกลังยาวเลยนะฮะได้ครับได้รถผ่านไปได้ครับเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะเนี่ยแนนนั่งอยู่ข้างผมเนี่ยครับผมเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้วครับครับผมครับเดี๋ยวเจอกันครับวันนี้จะอยู่ที่นี่นานไหมไม่นานหรอกจ้ะพ่อจะซื้อที่เหรอเปล่าพ่อจะขายนี่ไงลุงน้องที่แกมาเช่าที่เราทำนาสวัสดีครับลุงสวัสดีแนนครับลูกสาวอ๋อโอ้โหโตขึ้นเยอะนี่จำไม่ได้เลยนะเนี่ยลงมาลูกมาสวัสดีคุณลุงก่อนครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีงั้นเดี๋ยวผมฝากแนนไว้สักครู่นะลุงเดี๋ยวผมเดินถ่ายรูปรอบๆเลยได้แต่ว่านนมั่นใจแล้วเหรอที่ว่าจะขายที่นาน่ะครับเก็บไว้มันก็ไม่ได้อะไรอ่ะผมว่าขายเป็นเงินดีกว่าทำอะไรได้ตั้งเยอะอยู่กับลุงแป๊บนะกินอะไรอะคะตาตาตอบไม่ถูกอะลูกเพราะมันมีส่วนผสมหลายอย่างลงมาดูสิลูกเดี๋ยวลงมาดูเนี่ยเห็นไหมมีทั้งขี้งัวขี้ควายขี้ไก่ขี้ใบไม้แห้งกิ่งไม้แห้งสารพัดจีบาถามันรวมอยู่ในนี้ลูกเนี่ยธรรมชาติมันต้องพึ่งพิงกันเห็นไหมก็เหมือนคนนะลูกคนเราก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันใช่ไหมมีนาอยู่ตรงนี้ก็ต้องมีโรงสีอยู่ทางนู้นแต่ถ้ามีแต่โรงสีไม่มีนาโรงสีก็ไม่มีข้าวที่จะไปสีจริงไหมจริงค่ะ แล้วคุณตารู้ได้ไงคะว่ามูลสัตว์มันมีประโยชน์อ๋อเคยมีคนเขาพิสูจน์มาแล้วลูกใครคะคุณตาพ่อของนนก็ปู่ของหนูนั่นแหละที่ทำงานของปู่หนูอยู่นู่นนู่นนู่นเห็นไหมอ
ถ้าชาวนาแย่เราก็แย่เขาอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้ปีก่อนบ้านหนูที่กรุงเทพถูกน้ำท่วมหมดเลยค่ะพ่อกับหนูคงอยู่ต่อไปไม่ได้เลยต้องหาเงินซื้อบ้านหลังใหม่ก็เลยต้องขายที่นาเพื่อเอาเงินไปซื้อบ้านใหม่นะสิที่นาแถวนี้แต่ก่อนนี้ก็น้ำท่วมหมดเนี่ยท่วมทั้งนั้นแหละไม่เหลือหรอกที่แย่ก็คือพวกสารเคมีที่ชาวบ้านเขาใช้กันเนี่ยเวลาน้ำมันท่วมขังอยู่ในนาเนี่ยมันจะวนอยู่ในนานี่แหละมันไม่ออกไปไหนหรอกหนักๆเข้าต้นข้าวก็ตายหน้าดินก็พังพอพังแล้วทีนี้ก็ต้องกู้หนี้ยืมสินกันนี่ลุงตุงนางหนักๆเขาก็ต้องขายนาทิ้งจนปู่ต้องลุกขึ้นมาสู้เป็นคนแรกใช้วิธีไหนอะคะปู่ของแนนใช้วิธีตอกเสาเข็มลงในท้องนาลูกตอกเสาเข็มในทุ่งนาเนี่ยนะคะงงใช่ไหมสงสัยมาอยากรู้ก็ตามตามมาเราจะพาไปดูมาสิเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิตรากฐานความมั่นคงของแผ่นดินเปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเองสิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็มแต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็มและลืมเสาเข็มซะด้วยซ้ำไปไหนคะเสาเข็มนี่ไงลูกนี่ไงเสาเข็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาจะขึ้นให้ดูนี่ไงเนี่ยคือเสาเข็มของปู่เขาไม่ต้องใช้เงินสร้างที่กั้นน้ำเลยนะลูกปู่ปลูกหญ้าแฝกเนี่ยเพื่อป้องกันหน้าดินพังรากของมันยาวมันจะช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังในเมื่อหน้าดินไม่พังมันก็เปรียบเสมือนบ้านที่มีรากฐานมั่นคงและก็แข็งแรงเข้าใจไหมลูกนี่ไงนนที่นาที่พ่อเขาเก็บไว้ให้นนเมื่อก่อนมันแห้งแล้งแบบในรูปนั่นแหละแต่พอตั้งแต่นนเข้ากรุงเทพพ่อนนเขาก็ตั้งใจพัฒนาที่นาเผื่อว่าวันหนึ่งนนกลับมาที่นาจะได้สมบูรณ์
ซึ่งพ่อของนนท์ก็ทำสำเร็จเมื่อก่อนพวกเราปลูกข้าวกันเต็มที่นาใช้สารเคมีช่วยเร่งให้ได้ข้าวเยอะๆจะได้ขายได้เงินมากๆแต่สุดท้ายที่นาก็ตายแบบที่พ่อเขาเรียกว่าที่นาเป็นมะเร็งตายเพราะโดนสารเคมีก็ขนาดไส้เดือนยังอยู่ในดินไม่ได้ชาวบ้านเองก็ป่วยไม่ต่างกันครูมั่นของชาวบ้านหรือพ่อของนนเปรียบต้นข้าวเหมือนร่างกายของมนุษย์ที่ต้องมีสมดุลของดินน้ำลมไฟครูมั่นจัดการแบ่งที่นาเพื่อทำคูน้ำเอาไว้เลี้ยงปลาซึ่งนอกจากจะจับปลาขายได้ขี้ปลาก็เป็นปุ๋ยให้ต้นข้าวได้ด้วยและปลาก็ยังช่วยกินหอยเชอรี่และวัชพืชต่างๆส่วนตรงคันนาก็ขยายออกยอมเสียพื้นที่นานิดหน่อยเพื่อปลูกพืชอื่นๆเอาไว้กินเองถ้าเหลือก็ขายได้เช่นเดียวกับไก่และเป็ดไข่ก็เอาไว้กินและขายส่วนขี้ของมันสามารถทำปุ๋ยได้อย่างดีสรุปแล้วรายได้จากทางอื่นก็เพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องเสียเงินซื้อสารเคมีหรือปุ๋ยจากที่ไหนมาใช้เลยเพราะทุกสิ่งมันเกื้อกูลกันสิ่งนี้แหละที่ครูมั่นเริ่มทำและสอนคนอื่นๆจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ว่าทำให้สิ่งที่มีอยู่เกิดประโยชน์สูงสุดจนชาวบ้านรักและยกให้พ่อของนนท์เป็นครูของพวกเขาเนี่ยแนนที่ตาบอกแนนน่ะคนต้องพึ่งพิงกันเมื่อมีโรงสีไม่มีที่นามันก็ไม่มีประโยชน์แต่ถ้ามีที่นาแล้วไม่มีโรงสีมันก็อยู่ไม่ได้พ่อของนนท์ไปใช้ความพยายามอย่างมากเลยนะกว่าที่จะมีวันนี้อ่ะพ่อเป็นคนสร้างโรงสีอันนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยชาวบ้านไม่ให้โดนใครเขาเอาเปรียบมันเสียมาหลายเดือนแล้วนะแต่อย่างว่าแล้วนะมีความพยายามแต่ไม่มีความสามารถความรู้มันก็ลำบากอย่างเนี้ยอย่างเครื่องเสียเนี่ยไม่มีใครซ่อมเป็นต้องปล่อยทิ้งร้างอยู่อย่างเนี้ยน่าเสียดายไหมเสร็จแล้วทีนี้พอถึงเวลาที่ชาวบ้านจะต้องเอาข้าวมาสีเนี่ย มันก็กลายเป็นว่าจะต้องเอาข้าวเนี่ยไปหาที่สีที่อื่นซึ่งมันเป็นการสิ้นเปลืองแล้วก็เสียเงินโดยใช่เหตุนะก็น่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าถ้าเกิดว่าถอดขายเป็นเศษเหล็กนี่ก็น่าจะได้หลายตังค์อยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยตาจะอยู่ยังไงคะถ้าพ่อขายที่ไปแล้วตาคิดว่าตาก็คงจะต้องกลับไปทำที่นาแปลงเล็กๆของตาต่อไปพ่ออยู่เหรอคะพอตาคิดว่าพอเพียงแต่เรารู้จักใช้เงินให้เป็นประโยชน์สูงสุดอะไรที่ไม่ควรซื้อเราก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าตาก็มีที่ปลูกข้าวกินอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเป็นห่วงก็แต่หนูกับพ่อนั่นแหละว่าจะขายที่อันนี้ไปแล้วเนี่ยหนูกับพ่อจะหาข้าวอย่างนี้ที่ไหนกินได้ล่ะก็คงต้องซื้อเขากินน่าเสียดายนะคะที่หนูไม่เห็นปู่ทำนาหนูคงไม่รู้สินะโรงสีกับที่นาที่ปู่เขาสร้างไว้เนี่ยเขาได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่นจากในหลวงใช่ไหมแล้วอีวันที่ปู่เขาได้รับพระราชทานรางวัลเกษตรกรดีเด่นเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นวันเกิดของหนูด้วยปู่เขากระสับกระส่ายตลอดเลยพอเสร็จพิธีปุ๊บต้องวิ่งมาอุ้มหลานปั๊บแล้วยังคุยด้วยนะเสร็จจากพิธีวันนั้นแล้วเนี่ยจะไปรับรางวัลที่สองต่ออีกนะเอาหน้าลุงอะเรื่องมันนานมาแล้วครับอย่าพูดถึงมันเลยเล่าให้หลานฟังเดี๋ยวพาโต้กันนะครับอ้าวจะไปไหนล่ะนนก็ว่าจะไปจัดการให้มันเสร็จจะได้รีบขายที่เสร็จผมจะได้กลับสักทีโอ้เอาอย่างนั้นนะครับ
จ้ะจ้ะจ้ะแล้วทำไมพ่อถึงไม่พาแนนมาที่นี่เลยก็พ่อหนูน่ะเขาไม่สนใจอะไรเลยที่ปู่ทำไว้เนี่ยไม่ว่าอะไรแม้แต่อย่างเดียวก็ไม่สนใจมีหนำซ้ำจะยุให้พ่อขายที่แล้วจะให้ไปอยู่กรุงเทพมันเป็นเพราะว่านนท์น่ะเขาไม่อยากให้ใครรู้หรอกว่าเขาเป็นลูกชาวนาถ้านานเป็นพ่อนานคงภูมิใจน่าดูที่มีแต่คนรักปู่เออจริงจันเทข้าวไปข้างหน้าเลยลูกเหนื่อยใช่ไหมล่ะนนครับเรื่องแค่นิดเดียวนี่ยังเหนื่อยขนาดนี้เห็นไหมแล้วสิ่งที่พ่อทำล่ะว่างไกลกว่านี้มากนักนะ